ต่ไม่มีแฉกแล้วก็พวกเอ็นต่างๆก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในเม็ดแทรกเข้าไปอยู่ตรงร่องครับเพราะเวลากระดูกต่อกันจะต้องมีเอ็นเป็นตัวเชื่อมยึดทั้งหมดไม่อยู่ลอยๆนะครับมันต้องมีลิกาเมนต์เอ็นที่เชื่อมระหว่างกระดูกเรียกว่าลิกาเมนต์ยึดติดเลยเพื่อทำให้ข้อมันเป็นไงไม่เคลื่อนหลุดง่ายนะโครงสร้างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปแต่ถ้าเราดูในโครงสร้างกระดูกคอจะเล็กกว่าส่วนล่างส่วนบอดี้เพราะอะไรข้างบนรับแต่น้ำหนักศีรษะกระดูกก็เล็กกว่าลัมบ้าทรัสิกนะเพื่อคุณจะเห็นบอดี้ของเขานะจากเล็กมาแล้วก็ใหญ่เห็นไหมเพราะยิ่งล่างต้องใหญ่เพราะต้องรับน้ำหนักข้างบนร่างกายก็สร้างมาให้ผมสมบูรณ์อ่ะทีนี้มาดู MRI เลยนะเวลาดู MRI คนที่เป็น normal เนี่ยให้ดูให้เป็นว่าอันนี้คือก้านสมองเบรนสเต็มสมองที่เราเห็นจากตรงนี้ก็เป็นซีเรเบลลัมนะครับเป็นสมองน้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรครับสไปนัลคอร์ดนั่นเองไขสันหลังเห็นไหมมันเป็นเหมือนคลองลงมาถ้าใน normal ปกติเนี่ยมันก็จะต้องเรียบอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเข้ามายื่นมาเกาะไอ้ตรงนี้ก็เป็นช่องของน้ำไขสันหลังที่จะหล่อเลี้ยงนะครับไม่ว่านะตรงนี้ก็เป็นตัวบอดี้ของกระดูกแล้วก็หมอนรองกระดูกเห็นไหมหมอนรองกระดูกก็อยู่ระหว่างของเขานะฮะเวลาเอ็กซเรย์มาเขาจะออกก็จะเหมือนมันเห็นขาวมีเจลอยู่ข้างในมีความยืดหยุ่นเหมือนลูกโป่งใส่น้ำนั่นเองเขาก็ช่วยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีแล้วทางนี้เราก็เห็นสแปนโปรเซสเห็นไหมยื่นไปถ้าลายตรงนี้ก็เป็นพวกมัสโซ่กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนอกสุดนะแต่อยากให้เห็นตรงนี้ว่ามันมีเป็นไงครับทางเดินโร่งเนาะเดี๋ยวเวลาเราไปเห็นผิดปกติเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้นะหมอนมันยื่นมันเข้าไปในนี้ผิดปกติแล้วเวลาดู MRI เราจะได้เห็นแต่การที่ยืดบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่ากดทับเสมอไปเพราะร่างกายมีการปรับตัวได้แต่ก็เป็นข้อมูลทางการวินิจฉัยได้อย่างหนึ่งให้ดูว่าคนไข้ของเราเนี่ยมันมีภาวะอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ไหนทีนี้มันไม่พอแค่โครงกระดูกยังไม่พอแล้วก็มาดูอันนี้บอดี้4 5 6เห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงเห็นนี่ก็คือเจลเราเรียกนิวเคลียสหรือนิวเคลียสพาวเวอร์ซุสซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนเจลเหมือนเจลลี่เพราะนั้นความที่มันมีลักษณะเป็นเจลเหมือนเจลลี่มันก็เลยช่วยกระจายแรงได้ดีมันมีคุณสมบัติเหมือนน้ำใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้นะครับแล้วขอบนี้ก็จะเป็นตัวกระดูกอ่อนโทษทีเป็นไฟบัสโทษทีเป็นไฟบัสเป็นเนื้อเยื่อเส้นใยที่ล้อมรอบตัวเจลไว้เราเรียกว่าแอนดูลัสไฟโบซัสแอนดูลัสแปลว่าวงกลมไฟโบซัสแปลว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือเนื้อเยื่อก็แสดงว่าเนื้อเยื่อที่เป็นไฟเบอร์แล้วเป็นลักษณะวงกลมล้อมไว้ล้อมเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ไอเจลตัวเนี้ยนิวเคลียสฟาโบซัสเนี่ยเลื่อนออกมาทางด้านนอกให้มันทำหน้าที่เป็นโช๊คเป็นสปริงให้เราแต่ถ้าเกิดปัญหาเมื่อไหร่ไอ้ตัวแอนดูลัสไฟโบซัสมันแตกเมื่อไหร่เนี่ยหมอนรองกระดูกตรงนี้ไอ้ตัวเจลก็จะไหลออกมาพอไหลออกมาถ้าไหลมาโดนทับไขสันหลังก็เป็นเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่มันจะไหลออกมามาทับเส้นประสาทตรงนี้ครับอันนี้คือช่องเส้นประสาทที่ออกไปเลี้ยงเนิร์ฟรูทของเราอันนี้คือไขสันหลังที่จะบอกสไปนัลคอร์ดนะอันนี้ช่องว่างใช่ไหมมีช่องว่างแคบๆอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหมอนตัวนี้มันยื่นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหรือบางคนเสื่อมหินปูนมันงอกตรงนี้ก็มาทับเส้นประสาทเราจะรักษาเขาอย่างไรมันเป็นในระดับจอยในระดับข้อต่อแล้วไอ้กล้ามเนื้อมันก็เกร็งตามไปด้วยคุณนวดกล้ามเนื้อมันก็ช่วยคลายระดับนึงแต่มันยังแก้โรคไม่ได้เพราะปัญหามันอยู่ข้างในฉะนั้นพวกเราก็จะต้องมีความรู้เท่าทันหรือคำวินิจฉัยของหมอมาหรือจากฟีนมาเราจะได้รู้ว่าพาโทโลจีหรือพยาธิสภาพของคนไข้นั้นอยู่ในระดับไหนเอ๊ะทำไมเรานวดแล้วมันไม่ได้ทำไมมันไม่ดีขึ้นก็เพราะมันอยู่ข้างในอ่ะแต่ถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อก็เสร็จลาวไม่เสร็จลาวลาวได้ไหมเนี่ยลาวเยอะนะเสร็จลาวกันพวกเรานวดเก่งพวกเรานวดกล้ามเนื้อได้ดีนะครับแต่เราไม่รู้กระดูกนะอันนี้ก็เห็นนี่ก็เรียงตัวนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามอันนี้เป็นหมอนนี่เขาก็เลยหยิบหมอนของ456มาให้ดูระหว่าง456อันนี้คือฟาเซตจอยที่จะบอกนะมีทั้งอินฟิเลีย
อาร์ติคูล่ากับซูปีเรียซึ่งก็จะไปต่ออีกข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นสไปนัลโปรเซสที่ยื่นมาด้านหลังแล้วก็จะมีลักษณะเด่นคือเป็นแฉกเราเรียกว่าไบฟิด้านะครับเป็นแฉกไขสันหลังก็จะถูกปกป้องไปด้วยเยื่อหุ้มไขสันหลังอีกทีนึงแล้วก็มีน้ำไขสันหลังล้อมรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเซลล์ของไขสันหลังที่ส่งกระแสประสาทเชื่อมโยงระหว่างสมองกับตัวเซลล์ประสาทในไขสันหลังเชื่อมโยงไปที่ร่างกายนี่คำว่า cervical joint คืออะไรก็จอยคือข้อต่อก็คือข้อต่อของคอก็จะมีจอยอยู่สองจอยที่สำคัญคือ intervertebral joint ก็คือเกิดจากระหว่างบอดี้ถูกไหมบอดี้กับดิสเราเรียก intervertebral กับอีกจอยหนึ่งก็คือ facet joint นะครับเป็น facet joint ก็คือเกิดจาก inferior กับ superior articular facet แล้วมาต่อกันยื่นออกมาต่อกันแล้วเวลามันเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวทั้งข้อใหญ่แล้วก็ข้อเล็กด้วยมันเคลื่อนไหวได้มันก็บาดเจ็บได้ครับนี่เราจะจัดการรักษาเขาอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการตรวจด้วยเดี๋ยวนี้มาดูโครงสร้างมากขึ้นอันนี้มาดูเอ็นยึดทีนี้ถ้าเราดูถ้าเรายังไม่ผ่าอันนี้ยังไม่ผ่าอันนี้เป็นนิวคลีโอรัสไฟโรซัสมันก็จะเห็นว่าคุณจะเห็นว่ามันเป็นเส้นใหญ่มันสานกันหนามากนะมันเหมือนยางรถยนต์เลยนะเหนียวแข็งแรงแล้วก็พอเราผ่าออกมาตัวพาวเวอร์ซูสนิวเคลียสพาวเวอร์ซูสซึ่งเป็นเจลนี่อยู่ข้างในเลยนะครับเห็นไหมพอคุณกระโดดโลดเต้นไปมันก็เด้งดึงเด้งดึงทำให้เรากลับมาได้โดยไม่เป็นไรนะความเหนียวของเขานะครับอันนี้ก็เป็นช่องของด้านหลังถ้าผ่านมาก็เป็นสไปนัลคอร์ดต้องอยู่ในนี้แต่นี้ก็เห็นดูว่าตรงสไปนัลโปรเซสก็มีเอ็นครับเนี่ยระหว่างสไปนัลโปรเซสก็มีลิกาเมนต์Recommend of flora ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสไปนัสแม้แต่สไปนัสโปรเซสเองก็ยังมี Recommend เป็นตัวเชื่อมกระดูกมันก็ได้อยู่ลอยๆนะครับนะไม่งั้นมันจะเคลื่อนหวัดเคลื่อนง่ายหลุดง่ายแต่บางทีเราก็ไปทำลายเขาไคโรแพคติกนี่แหละหักคอทั้งรั่วแรงมากเอ็นพวกนี้จะยืดหย่อนหมดเลยเดี๋ยวพอหย่อนมากๆเกิดอะไรข้อหลวมพอข้อหลวมมากๆก็เสียดสีก็เสื่อมเร็วข้อที่ทำไมมันดังเวลาเคลื่อนก็คือข้อมันเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมพอเขาแครกหรือเขาลงไคโลก็เข้าที่เสียงที่ดังคือเสียงที่เข้าที่เสียงที่ลงมันอัดเข้าไปข้างในมีแก๊สของไนโตรเจนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเขาก็จะทำเร็วครับทำช้าช้าไม่ค่อยดังนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะใครจะลอง อันนี้ก็เพิ่มความแข็งด้านข้างไปแล้วก็จะมีอะไรเอ็นครับนี่กระดูกบอดี้เองเนี่ยโอ้โหต้องรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็เลยมีแอนเทเรียลองจิวินอลลิกาเมนต์ลองไว้ว่ายาวนะครับมันจะมีเอ็นผ้ายึดจากข้างล่างทั้งหมดขึ้นไปเลยครับกระดูกทุกชิ้นเชื่อมกันด้วยเอ็นตัวนี้อีกเป็นไงเพิ่มความแข็งแรงนะคอเราก็แข็งแรงขึ้นนะไม่ใช่อยู่แค่กระดูกกับกระดูกนะมาอยู่หรอกมีลองอยู่จังนิดนึงแล้วก็ยังมีโพสเทเรียครับตรงนี้ก็มีลองอีกเชื่อไหมบางครั้งคนไข้เจ็บที่ลิกาเมนต์ตรงนี้คุณเห็นว่าลิกาเมนต์มันอยู่บนกระดูกไหมอยู่บนกระดูกอยู่บนผิวกระดูกเนี่ยกระดูกแล้วก็อยู่ระหว่างจอยระหว่างจอยระหว่างช่องของทรานสโพโรเซสคนไข้บางทีเป็นเอ็นตรงนี้ถ้าคุณไม่นวดกระดูกคุณจะโดนลิกาเมนต์ไหมคนไข้คุณก็นวดกระดูกแต่คุณไม่ได้นวดกระดูกแต่คุณนวดเอ็นที่อยู่บนกระดูกเพราะฉะนั้นกระดูกนวดได้ใครจะนวดกระดูกตรงๆไม่มีหรอกครับกระดูกเป็นที่อยู่ของลิกาเมนต์เอ็นเป็นตัวเกาะทั้งหมดมันอยู่บนผิวกระดูกเพียงแต่เรากดเนี่ยเราต้องรู้จักนวดพอเหมาะใช้ลักษณะการคลึงเอาคลึงไปบนผิวกระดูกคุณนวดเอ็นครับคุณไม่ต้องคนอื่นไม่รู้บอกเอ้ยคุณนวดกระดูกไม่ใช่ฉันนวดเอ็นที่ผมดูกระดูกครับมัสซาได้ครับเป็นเวทีกูด้วยเพราะว่าเวลาที่มันบาดเจ็บเนี่ยมันก็เหมือนกล้ามเนื้อเรามันก็จะมีพังผืดหนาเกาะตัวเป็นแผลเป็นเวลาคุณนวดลงก็ไล่เข้าไปนวดคืนเข้าไปมันก็จะนุ่มตัวลงก็ตึกหายปวดนวดกระดูกได้ครับแต่ไม่ได้นวดกระดูกนวดเห็นบนกระดูกเพราะฉะนั้นไม่ผิดคุณไปเรียนสำนักไหนก็แล้วอย่านวดกระดูกใช่ไหมจะสอนแต่อาจารย์สอนนวดกระดูก แต่เอ็นมันอยู่บนกระดูกครับแต่ไม่เลยทุกส่วนครับเอ็นอยู่บนผิวกระดูกหมด
ไม่มีกระดูกลอยๆนะครับกระดูกโผล่ๆลอยๆไม่มีครับนอกจากล็อกอกแล้วอย่างเงี้ยใช่แต่ในความเป็นจริงทุกส่วนกล้ามเนื้อบางมีเอ็นเกาะหมดเลยคุณนวดกระดูกนวดเอ็นนวดกล้ามเนื้อที่อยู่บนกระดูกตรงนั้นแหละนะนอกจากยกเป็นเปรี้ยวมันผ่านเลยมันนวดกระดูกข้างในเลยเปรี้ยวมาไม่มันยุคนี้ไม่พูดถึงเปรี้ยวก็คงไม่ได้ใช่ไหมต้องสำรวจต้องสำรวจอันนี้ก็จะเห็นว่าอะไรนะดิชเวลาที่เราลูกโป่งใส่น้ำเวลาคุณเอานิ้วจิ้มด้านหน้าน้ำมันจะถูกดันไปด้านหลังถูกไหมจิ้มด้านข้างมันก็ไปซ้ายไปขวาใช่ไหมจิ้มด้านหลังมันก็ไปหน้าและนี่คือคุณสมบัติของหมอนรองกระดูกหรือดิชนั่นเองซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นโช๊คเป็นตัวเป็นลูกบอลทำให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกนะเวลาเราก้มไปข้างหน้ามันก็จะดันยื่นมาด้านหลังเนี่ยนี่เป็นโพสเทเรียด้านหลังนะครับช่องนี้คือช่องว่างสไปนัสนะสไปนอลเนิร์ฟรูทสไปนอลฟอร์เมนซึ่งเป็นสไปนอลเนิร์ฟรูทจะออกมานะนี่พอเราแอนปั๊บหมอนรองกระดูกก็จะไปข้างหน้าอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษแล้วให้จำลักษณะนี้ได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเรารักษาหมอนรองกระดูกง่ายนิดเดียวนะปกติมันเป็นเรื่องมุ้ยน่ากลัวมากๆเลยหมอนรองกระดูกฉันไม่กล้ายุ่งหรอกนะแต่จริงถ้าเข้าใจตรงนี้โอ้โหมันมาเลยมาเท่าไหร่มาเลยขอให้เข้าใจกลไกของมันนั่นเองนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีอินฟาเซตจอยก็คือระหว่างตัวที่กระดูกที่ยื่นไปซูเปอร์อาร์ติคูล่าฟาเซตมาเจอกับอินฟิเลียอาร์ติคูล่าฟาเซตก็กลายเป็นฟาเซตจอยซึ่งเวลามันเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวทั้งอินเตอร์วอร์ติเบิลจอยแล้วก็ฟาเซตจอยด้วยเห็นไหมนะครับมันจะเคลื่อนไหวไปด้วยกันเพราะมันต่อกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำว่า three joint complex งั้น three joint three ว่าอะไร3 joint ก็ต่อซึ่งทำงานรวมกันเป็น3เป็นวันยูนิตหรือทำร่วมกันเรียกวันยูนิตคือร่วมกันเลยมี3 joint ก็จริงเรียก three one joint complexซึ่งเกิดจาก inter vertebral joint เท่าไหร่1 joint กับ facet joint เท่าไหร่2ถูกต้องก็เลยเป็น3ไงเพราะ facet joint มันมี2ข้างถูกไหมครับ inter vertebral มี1ถูกไหมก็เลยเป็น3 joint complex ทำงานร่วมกันครับงั้นเวลาเกิดปัญหาก็เกิดได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่จะมาเกิดที่ตัวนี้ด้วยนะ facet joint นี่แหละเพราะมันเป็น joint เล็กนะครับมันจะเกิดการอักเสบมากนะถ้าเรามีวิธีการเข้าไปบำบัดเขาได้ก็โอเคนะไม่ได้ลดแค่กล้ามเนื้อนั้น3 joint complex ก็คือ inter vertebral joint 1แล้วก็ facet ซ้ายขวาเราเรียกว่า3 joint complex จำไม่ดีนะเดี๋ยวตำหนักมีสอบนะกินน้ำกินท่าก่อนนะกี่โมงแล้วลูกเดี๋ยว10โมง5เรามีเบรกกินยังไม่หมดเลยตัวที่ห้ามลามันซื้อใบอะไรไทยถ้ากลับไปปุ๊บเขายึดตัวที่นู่นเลย